ตั้งแต่กลับมาจากเฮลเลนเจอร์เป็นไงบ้างครับวันนั้นก็ปกติแต่วันนั้นเห็นบ่นได้กลิ่นอีกรอบนึงเมื่อวันเสาร์เห็นบ่นว่าได้กลิ่นเหม็นอีกแล้วกลิ่นเหม็นศพเหมือนเดิมได้กลิ่นเหมือนเดิมค่ะส่วนใหญ่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นในบ้านหมดเลยใช่ใช่จะเกิดขึ้นในห้องแม่ที่พ่อชักทุกรอบก็จะเกิดในห้องนี้ทุกรอบเลยอาการชักครั้งแรกเกิดเมื่อปี2565ก็คือว่าก่อนชักเนี่ย1อาทิตย์พ่อจะบ่นว่าได้กินเหม็นศพเหม็นนู่นเหม็นนี่เหม็นนั่นก็คือว่าเขาจะได้กินอยู่คนเดียวแล้วก่อนที่เขาจะชักเนี่ยเขาจะฝันเห็นพระอาจารย์ที่เขาเคยสักฝันว่ามาหามาเห็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วพออีกคืนนึงเขาก็ชักเลยระหว่างที่รอกู้ภัยมาก็คือมีเพื่อนบ้านเนี่ยค่ะมาช่วยกันจับพ่อเพราะว่าอาการหลังชักพ่อคือเหมือนไม่ใช่อาการปกติของคนชักก็คือเขาจะมีแรงเยอะใครเข้าใกล้ไม่ได้เลยเขาก็จะผลักออกหมดไปสงบที่โรงพยาบาลเลยก็คือเขาจะจำเหตุการณ์ช่วงนั้นไม่ได้เลยหมอก็เจาะเลือดตรวจร่างกายทุกอย่างก็ยังไม่เจออะไรก็เลยกลับบ้านจนเวลาผ่านไปเกือบปีกว่าก็มีอาการชักครั้งที่2เกิดขึ้นวันที่11เมษายนปี67พ่อชักครั้งที่2ก็คือได้กลิ่นเหมือนเดิมอีกรอบนี้พ่อชักอาการแรงกว่ารอบแรกแต่อาการเหมือนกันเลยคือไม่รู้ตัวชักก่อนชักประมาณ1อาทิตย์ก็ได้กลิ่นเหม็นศพเหมือนเดิมหมอก็เลยทำการตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้งนึงโดยการเข้าเครื่องสแกนสมองเพื่อที่จะได้รู้ว่าเขามีอะไรผิดปกติในสมองหรือเปล่าผลสรุปออกมาก็ไม่มีอะไรผิดปกติก็คือปกติหมดเลยทีนี้ชักครั้งที่3วันที่3สิงหาคม67อยู่ดีพ่อมีเลือดไหลออกมาจากร่างกายแต่เราไม่รู้ว่าจุดไหนเพราะว่าเลือดมันไหลย้อยไปที่ขาแบบนี้ทั้งนั้นที่แม่ก็ช่วยดูสรุปก็ไม่มีสาเหตุที่มันไหลออกมาแล้วพ่อก็ไม่รู้ตัวด้วยว่ามีเลือดไหลมีเลือดออกมาคือเขาก็ออกมาโดยไม่รู้ตัวไอ้เราก็ไม่รู้ว่าเลือดใครเราก็ดูที่ขาตัวเองเราก็ไม่มีอะไรเนาะเขาก็ไปดูที่ขาเขาก็ไปนั่งปลายเตียงแล้วก็เลือดที่หยุดที่พื้นก็เป็นกองอยู่แล้วก็ที่ปลายเตียงก็คือนั่งแล้วเหมือนคนที่เป็นผู้ว่าประจำเดือนน่ะนั่นแหละไหลอยู่ตรงนั้นเป็นกองเลยแล้วนี่ก็ให้เขาเข้าไปทำความสะอาดแล้วก็มาดูก็ไม่มีอะไรไม่มีแผลไม่มีอะไรที่ว่าจะเกิดเป็นให้เป็นเลือดได้อะค่ะแม่กลับไปข้างหน้านะดูหัวทิ่มพอหลังจากล้างเลือดอะไรเสร็จปุ๊บก็ชักอีกเป็นแป๊บเดียวแล้วก็เหมือนเขารู้สติไวรู้ตัวไวแต่พอเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่4สิงหาคม67ก็เหตุการณ์ชักก็คือตอนเที่ยงตอนนี้เป็นการชักที่รุนแรงแล้วก็ที่สุดในรอบ4ครั้งนี้เลยก็คือเขาว่านอนอยู่ในห้องแล้วแม่เข้าไปในห้องเพื่อที่จะไปถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเขาก็หันมาดุแม่ด้วยน้ำเสียงที่ไม่ใช่เสียงเขาบอกว่าแกได้กลิ่นอะไรไหมเนี่ยได้กลิ่นอีกแล้วนะเหม็นกลิ่นศพแล้วก็เสียงดังใส่แม่แล้วก็ชักเลยค่ะวันโกนนะแกจะมีอาการแบบตอนนอนอ่ะแกจะไขว่มือแกไม่หยุดแล้วแกก็จะกระตุกที่ตัวแกนะแกจะนอนกระตุกแต่ไม่ชักช่วงหลังมานะที่ไปหาหมอปลากับก็ไม่ได้ชักอีกเลยก็จะมีอาการกระตุกเกร็งแล้วก็นอนต่อแกจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดทั้งคืนนอกจากกลิ่นพ่อไปเจอเงาในห้องไม่เคยเจอแต่ลูกมันเคยเจอเด็กๆเคยเจอเจอยังไงวะไม่รู้เขาเห็นนะเห็นเงาเดินเนี้ยที่จะเห็นบ่อยๆก็คือช่วงหลังบ้านตรงนี้จะเห็นกันบ่อยเป็นยังไงเป็นเงาดำๆค่ะเป็นเงาดำๆผู้ชายรู้เลยว่าเป็นผู้ชายลักษณะเงาดำเป็นผู้ชายเนี่ยค่ะจะเห็นบริเวณเนี้ยจะเห็นบ่อยมากก็คือเรื่องความเชื่อที่ว่าอีกอย่างนึงก็คือว่าที่พ่อเป็นแบบนี้อาจจะเป็นเพราะของเก่าที่พ่อเก็บมาเพราะว่าพ่อชอบเก็บเป็นพวกพระพวกอะไรมาก็คือแม่เตือนหลายครั้งแล้วที่บ้านเตือนหลายครั้งแล้วว่าไม่ให้เก็บไม่ให้อะไรมาแต่เหมือนแบบว่าเขาชอบแอบเก็บเข้ามาโอ้โหเขาเปลี่ยนไปแบบเคยให้เขาบอกเหม็นเรื่อยเลยก็บอกว่าเหม็นอะไรไปเก็บอะไรมาหรือเปล่าก็ถามเขานะว่าไปเก็บอะไรของเขามากันหรือเปล่าเขาเหม็นตามศพตลอดเลยไงกลิ่นลักษณะเป็นยังไงพ่ออธิบายมันกลิ่นเหมือนผีเหมือนกลิ่นเน่าอ่ะ
เหมือนกินเน่าเหม็นเข้าจมูกพุกเลยThank you.